อย่าว่าแต่ยกเลิกเลยแก้ไขเขาไม่เอาแล้วไม่ทราบเลยว่าส.ส.แต่ละคนจะโหวตอย่างไรแล้วก็คงไม่ใช่แบบฟรีโหวตแบบไม่ทราบเลยว่าส.ส.แต่ละคนจะโหวตอย่างไรก็คงมีการหารือกันก่อนอาจจะรับฟังความคิดเห็นของส.ส.ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย112ในส่วนที่เป็นแถลงการณ์ของพรรคภูมิใจไทยนั่นคือเจตนารมณ์นั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดการจะออกมาแถลงเรื่องนั้นได้เนี่ยเราต้องมีความมั่นใจมากว่าการที่จะไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆอย่าว่าแต่ยกเลิกเลยแก้ไขเขาไม่เอาแล้วอันนั้นชัดเจนนะครับเราก็มีความเชื่อมีความมั่นใจมีความเคารพสักการะในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ